ข้าพเจ้าและลูกหลานทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังขอน้อมกราบองค์หลวงปู่สวงตั้งแต่หลวงปู่สวงอยู่ตามกระท่อมเถียงนาระหว่างบ้านละลมกับบ้านจบกซึ่งเป็นรอยต่อของสองจังหวัดคือศรีสะเกษกับสุรินทร์หลวงปู่จะย้ายไปย้ายมาจากกระท่อมหรือเถียงนาที่นี่บ้างที่โน่นบ้างตามแต่ท่านจะไปในแต่ละวันอยู่ที่ทุ่งนาบ้านจบกบ้านบุญบ้างบางโอกาสก็จะไปภาวนาอยู่ตามแถบเชิงเขาดงเล็กหรือไม่ก็มักมีผู้มารับไปต่างเมืองต่างจังหวัดท่านจะไปสองสามวันก็จะเวียนกลับมาที่เถียงนาเดิมมันเป็นภาพจำเจที่พวกเราได้พบเห็นเป็นประจำบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่ที่เป็นคนแถบนี้ต่างก็พากันไปจังหันท่านเป็นประจำกล่าวว่าท่านจะอดไม่มีใครหาอาหารมาถวายบางทีไปแล้วหลวงปู่ไม่อยู่แต่ก็ต้องหิ้วปิ่นโตกลับคืนวันหลังก็ไปกันใหม่แต่พวกเราก็ไม่เคยย่อท้อเรามีความสุขใจและมีความรู้สึกว่าการได้ทำบุญกับหลวงปู่เราได้บุญได้อานิสงส์มากเราเชื่อกันว่าหลวงปู่เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอภินิหารมีวาจาสิทธิ์ที่สำคัญหลวงปู่ได้ปล่อยละวางไม่ยึดติดอย่างใดอย่างหนึ่งใครถวายให้คนอื่นต่อไปเผาไฟให้เจ้ากรรมนายเวรผู้ที่เอาไปถวายบ้างบางทีก็โยนออกไปนอกกระท่อมเจตนาของท่านไม่รู้ว่าโยนให้ใครแต่พวกเราหลายคนก็นับตีเป็นตัวเลขเสียหมดในส่วนหลวงปู่เองมีแค่ผ้าสามผืนที่เป็นไตรจีวรและย่ามเก่าๆใบหนึ่งเป็นย่ามที่ว่างเปล่าบางครั้งท่านล้วงลงไปกลับมีธนบัตรหรือสิ่งอื่นติดมือท่านออกมาทุกวันจะมีคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดต่างถิ่นไม่ขาดสายไกลบ้างใกล้บ้างมาพบไม่พบบ้างบางรายก็มาหลายครั้งจึงมีโอกาสได้กราบหลวงปู่รถทุกคันมุ่งตรงไปที่เถียงนาน้อยกลางทุ่งนามาไม่พบท่านในกระท่อมหนึ่งก็จะไปหาอีกกระท่อมหนึ่งถ้าไม่เจอว่าถามจากชาวบ้านว่าท่านได้ไปที่ใดเมื่อทราบแล้วก็จะพากันไปดันด้นไปหาไม่ว่าท่านจะไปอยู่ไกลจากที่ท่านเคยพักอยู่เดิมก็ตามมันเป็นเรื่องแปลกที่ทุกคนไม่สามารถตอบได้ว่าเพราะเหตุใดเมื่อเราพบหลวงปู่แล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายไปกว่าการนั่งดูอากับกิริยาท่านเฉยๆเท่านั้นเราทำได้อย่างดีที่สุดก็คือถวายของที่นำไปถวายท่านเสร็จแล้วก็ถอยออกมาจับกลุ่มคุยกันสำหรับหลวงปู่ก็นั่งถิงไฟตามปกตินอกจากบางครั้งเท่านั้นที่ให้คนไปบีบนวดมือให้หรือไม่ก็ให้เป่าตรงขาที่เป็นแผลพลมออยยืงละท่านบอกว่าให้เป่าขาให้หน่อยท่านมักจะให้คนอื่นที่นั่งใกล้เป่าให้เป็นประจำแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านเจ็บหรือเปล่าเพราะพอมีคนอาสาหายามาทาให้ท่าน
ท่านมักจะบอกปฏิเสธว่าเรียบเว้ยเอ้ยเต้าทุกอ้อยเวียบัดเองท่านบอกไม่ต้องทาปล่อยให้มันหายก็หายเองคิดดูว่าคิดดูแล้วมันเป็นปริศนาธรรมที่หลวงปู่สอนให้พวกเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปทำอะไรมันจะคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นด้วยตนมันเองแต่ก็ต้องอาศัยเวลาไม่ช้าก็เร็วเหมือนแผลที่เท้าของหลวงปู่ปล่อยไว้ไม่ต้องทายาก็หายเองได้ในที่สุดแต่แผลที่เท้าของหลวงปู่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ถ้าหากงวดใดที่คนถูกเลขถูกหวยมากจากการที่มากราบหลวงปู่ช่วงนั้นเท้าของหลวงปู่จะบวมเป่งมีน้ำเหลืองไหลซึมออกมาตลอดเวลาท่านจะเอามือกลุ่มเท้าปากก็เป่าคลายเจ็บปวดมากจนลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ทนความเจ็บปวดของท่านหลวงปู่ไม่ไหวก็พยายามหายามาใส่แผลให้ก็มีแต่ก็พลาดหวังทุกรายหลวงปู่ไม่ยอมให้ใส่ให้จะบอกปฏิเสธความหวังดีที่มีผู้หยิบยื่นให้ทุกคนหลังจากที่หวยออกแล้วเท้าหลวงปู่ที่บวมก็จะหายเป็นปกติเหมือนกับไม่เคยเป็นแผลมาก่อนสร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นยิ่งนัก